กินข้าวต้มน้ำไม่น้อยนะคะข้าวต้มกระดูกหมูใส่3ชั้นทอดนะคะแล้วก็ใส่พริกผัดนะคะเห็นป่ะคะหน้าตาน่ากินเชียวนะคะเดี๋ยวจะลงมือลงไม้เลยเนาะหน้าตาน่ากินแน่ๆเลยคนแล้วเรียบร้อยแต่แซ่บบ่คะหลังจากคนแล้วปรุงแล้วเรียบร้อยพร้อมแล้วจะลงมือมาลงไม้กินเลยจ้ะเห็นบ่คะสีสันอัจจานน่ากินแน่นอนนะคะมาเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาพี่น้องกินข้าวต้มต้มไปเอาเก้าอี้ข้างนอกมาเด้อตัวนึงได้ยินแม่พูดไหมน่ะเงินนำของแกในถ้วยใส่เอาเก้าอี้มานั่งอีกตัวนึงไม่งั้นก็นั่งข้างฟานมาปรุงเองชิมก่อนแล้วค่อยปรุงหอมไปก็ได้จ้ะรากกระโดดไปเลยนะทุกทีบ้านป้าก็มีครบนะแต่รอบนี้ไม่มีทุกทีจะซื้อมาไว้เป็นแผงน้ำส้มใส่นิดเดียวนะในตู้เย็นอะไรผสมสับปะรดด้วยแซ่บๆชิมก่อนกลับมาค่อยกินพายชีสชื่อพายยาวมากเลยพายชีสสตรอเบอรี่พายชีสโยเกิร์ตสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลิ้งหมดผลไม้ทั้งนั้นเลยวันนี้มันคนทั่วกันแล้วยังว่ามันชิมแล้วตูดมันยังขาวอยู่คนแล้วพอยังน้ำตาลไม่ใส่ใช่ไหมฟ้ามาให้ไหมพริกผัดเผ็ดไหมไม่เผ็ดนะอีบีนบอกว่าเผ็ดมันใส่น้ำตาลจะเยอะเลยบอกว่าให้ชิมก่อนแล้วนอนแสบๆมาสิบุรุษมาตุ่มกระตุ่มเกรกเกรกเจาะอยู่บนหัวเว้ยลุกเลยเขาเจาะกำแพงมันใส่เลยโอ้หามือคุณบันไดนอนหลับตื่นด้วยจ้ะเขาเริ่มทำงานประมงกำลังฝันแซ่บเลยกำลังยืนถ่ายคลิปอยู่อีตาหนึ่งเดินผ่านตรงนี้มาจ้าเอ๋อยู่ตรงหน้าต่างยืนสองว่าแม่ทำอะไรตาพาเข้าห้องน้ำก็ตกใจหนูก็ยืนรอเข้านานแล้วนะพอก็เปิดมาเอ้ยเยอะออกแล้วพี่น้องเลยก็เจ้ากำลังท่าสีกำลังสีท่าสีขึ้นสั้นแถวหน้าบ้านพี่น้องนะเพื่ออาทิตย์หน้าเขาปิดหน้าต่างเราเขาต่อแล้วเนี่ยยังไม่ทำเขาต่อหิ้งร้านยังไม่เสร็จอาทิตย์หน้าปิดแน่มันก็มืดเลยมืดเนี่ยมันจะปิดแล้วไว้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังไม่รู้เลยมันก็เลยมาทำบนของแต่เราก็ไปทำเรากินล้างบ้านก็ไม่ได้นะแดดส่องน่าจะนึ่งข้าวหรือมาข้าวเช้าเมื่อคืนนี้อะไร
ใส่ทั้งเยอะอร่อยไหมกระดูกมันไม่ได้ต้มไว้เมื่อคืนเนี่ยแกแม่แกบอกว่าเห็ดอยู่ป่าหลังบ้านแกก็มีหลังบ้านไหนหลังบ้านที่แกเคยไปเก็บน่าบ้างมันไปไม่ถูกมันไปแต่ตรงนั้นที่แม่พาไปเดินไปทางหลังบ้านนั่นน่ะมันก็เป็นป่าเลยบอกป่าเห็ดเหลืองเลยตรงนั้นตามสนามเด็กเล่นหรอเดินทะลุไปเราโรงเรียนอะไม่รู้มันบอกว่าขวัญรู้รู้ตรงไหนป่าดูแต่เห็ดอันนั้นได้ว่าถ้างั้นก็เราไปดูที่ว่าบ้านอาแกก่อนแล้วตอนเย็นไปดักมันที่บ้านมันจะพาไปไปด้วยใช่ไหมอืมไปหาเห็ดตัวที่ป้าดูดิกับป้ากับตาใครป้าตอนนั้นเนี่ยไปกันมันไม่มีแกว่าเขาตัดป่าแกบอกอืมเออเขาจะหน้าร้อนเขาจะเอาเขาตัดไปแล้วก็ไปขายอันนั้นไงเขาตัดป่าแล้วมันเห็ดไม่ขึ้นเพราะว่าเขาต้องเอาไม้ไปขายแล้วก็แบบอันนั้นไงคนที่เขาก่อไฟตอนหน้าหนาวอ่ะเจ้าของป่าเขาขายป่ามันเห็ดไม่ขึ้นไม่งั้นเราก็หากินป่าเดิมไปป่าบ้านแกบ้านอาก่อนแล้วก็กลับมาป่าที่เราเข้าไปนะพี่เอารถไปจอดบ้านเขาก็ได้ไม่ต้องเดินรอนะพินเตรียมน้ำไปด้วยหิวแน่เมื่อวานมันไม่คุยกับครูมันรีบไปซื้อหมูเพราะว่ามันเตรียมจะทำมันเสา23โลเขามาบวชอยู่วัดนั้นแหละที่เราไปเข้ามามานะกรุงก็เล่นไงบวชแล้วหรอยังมันสุกพรุ่งนี้มืออื่นมือฮื้อสุกเสาร์อาทิตย์เขาจัดบวชชีพามเขาอายุเท่าไหร่ว่า50ปีมั่งเขาเลยจัดมีเจ้าภาพนี่ป้ารู้ป้ารู้ได้ไงป้ามีเฟซเขาหรอเขาโพสในเฟซไงเขาโพสแชร์กันมาแม่คงไม่ได้ไปมั้งไม่ได้ไปถามแล้วคุยแล้วว่าไม่ไปจะนั่งทำไส้กรอกให้เสร็จพอป้าคิดว่ามันคงให้ไปกับให้วัดเอาผลกลับไปพร้อมเลยบ้างเพราะวัดกลับวันอาทิตย์ใช่ไหมล่ะมีโมคนไทยอายุครบ50ปีจ้ะ50หรือ55เขามี2คนนะคะที่เกิดพร้อมกันผู้หนึ่ง50แล้วก็ผู้หนึ่ง55เนี่ยเขาเลยเข้ากันไงนี่มึงพามาแล้วก็เช่าสถานที่จัดบวชชีพามพรุ่งนี้ไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าจะไปช่วยคุณนายพิมพ์แต่ฉันอร่อยนะมันไม่ได้หมักเกลือเดี๋ยวอย่าลืมเตือนหนูด้วยนะน้ำแข็งเหรอก็จะกินก็เถอะเพื่อนกันเราเองเลยใช่ค่ะจะป้าเห็นอยู่วินเลยอยู่ตรงที่เราจะออกมาจ่ายเงินตรงคัสซ่าอยู่ตรงตู้แช่วันนั้นซื้อที่ไหนซื้อตรงที่ปั๊มมานานนะแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องว่ามีขายแล้วพวกหนูก็ไปหาส่องกันแล้วก็บอกกับเขาเนี่ยเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยฉันจะเอาเขาก็ไปอยากเอาให้ซื้อร้านอะไรตรงปั๊มที่นาให้ตรงเดียวใช่ไหมเออคนบ้านนี้ไม่ค่อยทำน้ำแข็งกินที่บ้านส่วนมากมันเย็นแล้วเขาก็กินน้ำในก๊อกกันบ้านป้าก็มีถุงแต่ไม่มีที่ตัดที่ทำตู้เย็นนะเต็ม
เอาไปความของคุณชายคุณชายก็จะดาวสิก็ให้สองชั้นผมใช้ก็เต็มหมดแล้วข้างล่างกระดูกอร่อยชัดเลยกินแล้วสุดท้ายสุนีขอปลาพี่น้องเอามาสองปั่นคิดว่ามีปัญญาไหมป้าทอดผัดให้เรากินยังฮะที่เก็บมาตัวนั้นผิดป่ะทำไรยังวันนั้นกับป้าเขาเอามาทำซอสสเต็กเนี่ยป้าว่ามันน่าจะได้อยู่หรอกเห็ดวันนี้เพราะว่ามันฝนตกแล้วมันคึ้มไงมันเล่าไว้สองสามวันแล้วฝนมันตกน้ำมันแล้วไปเปลี่ยนตอนไหนไปเปลี่ยนแล้วเมื่อวานนี้เปลี่ยนเอาของแกมาเลยแกให้รถคันใหญ่ตอนแรกหนูจะขับรถคันนั้นของแกคันใหม่แล้วแกบอกว่าแกยังจะซ่อมอีกแกยังซ่อมนู่นซ่อมนี่แกซ่อมไปเถอะแม่แล้วแกให้เอาไปเปลี่ยนตอนไหนอีกรถคันนี้ไม่รู้อ่ะขับไปจนกว่าแกจะทำรถหนูเสร็จมั้งรออะไรไปแล้วพี่น้องกินให้แม่นะมีดีบ๊ายบายจ้า